ลังจากที่เราบินเข้ามาถึงไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้เราก็มาถึงที่มอนติสรีสอร์ทกันมาดูดีกว่าครับคอนเซปต์ของรีสอร์ทนี้เป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าเขาเปิดมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเป็นรีสอร์ทที่ใหญ่ระดับหนึ่งของปายเลยทีเดียวนะฮะไปดูดีกว่าบรรยากาศและคอนเซปต์เป็นยังไงติดตามได้เลยในช่วงสุดท้ายของแกรมเมอร์ครับ Je ne veux pas travailler Je ne veux pas déjeuner Je veux seulement oublier Et puis je fume Déjà j'ai connu le parfum de l'amour Un million de roses n'embaumerait pas autant Maintenant une seule fleur และตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณณรดีนะครับรองกรรมการผู้จัดการของ Montis Resort นั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมหรือว่าคุณนัตตี้นะครับผมขออนุญาตเรียกว่าคุณนัตตี้ละกันนะครับผมคอนเซปต์ของโรงแรมนี้หรือว่าชื่อก่อนดีกว่าที่ไปที่มาชื่อของโรงแรมนี้เนี่ยมันมีความหมายไหมฮะค่ะมีความหมายนะคะมอนติสมาจากภาษาละตินค่ะแปลว่าภูเขาอ๋อค่ะแล้วตั้งให้สอดคล้องกับทำเลของปายที่เห็นภูเขาล้อมรอบนะคะคอนเซปต์การตกแต่งเนี่ยของโรงแรมเป็นแบบไหนครับเป็นซาฟารีค่ะค่ะในห้องพักก็จะมีเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะคะที่เห็นถึงความเป็นซาฟารีคือสีเราจะเน้นเป็นสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลสีน้ำตาลด้วยเหมือนกันใช่ค่ะขออนุญาตช่วงนี้คุณนัตตี้พาผมไปชมห้องตัวอย่างละกันได้ว่าของรีสอร์ทเนี่ยมีห้องแบบไหนบ้างได้ค่ะนะครับผมเดี๋ยวคุณผู้ชมไปชมพร้อมกันครับ Je ne veux pas travailler Non je ne veux pas déjeuner เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราก็เข้ามาสู่ในส่วนของห้องพักคือจริงๆแล้วเนี่ยห้องพักเป็นทั้งหมดเท่าไหร่ฮะกี่ห้องด้วยกันทั้งหมด50ค่ะ50ห้องค่ะมีทั้งหมด5แบบ5แบบใช่ตัวท็อปของเราก็คือ Montis Pool Villa ครับผมคือที่เราอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งได้ยินว่า Montis Pool Villa เนี่ยเพิ่งทำเสร็จไม่นานใช่ค่ะการตกแต่งเราจะเห็นจากบรรยากาศตรงนี้ฮะคุณผู้ชมก็คือมันจะเป็นลายแบบเป็นลายเสือเป็นลายซาฟารีคุณผู้ชมมันจะมีพูลด้วยส่วนตัวเป็นพูลวิลล่าส่วนตัวเลยนะของเรามีฮีทค่ะอ๋อมีฮีทด้วยปรับระดับได้ใช่ถ้ามีถ้าเป็นหน้าหนาวเราเปิดฮีทมีน้ำอุ่นได้โอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมค่ะคือไม่ใช่ว่าระบบน้ำจะเป็นน้ำอุ่นแต่ว่าพูลก็น้ำอุ่นเหมือนกันค่ะใช่นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้คุณผู้ชมขออนุญาตไปเริ่มหิวแล้วล่ะอยากจะไปชิมอาหารนิดนึงได้ค่ะนะครับเดี๋ยวให้คุณนัตตี้พาผมไปชิมอาหารนิดนึงดีกว่าได้ค่ะครับผมครับไปกันครับ Come fly with me let's fly away If you can use some exotic booze there's a bar in far Bombay Come fly with me let's fly away Come fly with me let's float down to Peruเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อกี้เราไปชมห้องพักมาแล้วนะครับต้องบอกว่าสวยมากๆเลยเดี๋ยวจะขออนุญาตคืนนี้คุณนัตตี้พักห้องนั้นเลย นะครับผม แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะอยากจะชิมอาหารเหมือนกับผมแล้วนะครับเราก็เลยแวะมากันที่ Montis Restaurant นะครับผมให้พูดถึงคอนเซปต์ของร้านอาหารห้องนี้นิดนึงว่าในส่วนของเมนูอาหารเนี่ยจะเป็นแนวไหนครับค่ะส่วนของเมนูอาหารของเรานะคะก็จะมีทาง International แล้วก็ของไทยนะคะเริ่มต้นจากนี่เลยดีกว่าอันนี้เป็นปีกไก่อะไรเอ่ยเป็นปีกไก่ทอดน้ำปลานะคะคือไม่เหมือนปีกไก่ทั่วไปถ้าเกิดอยากจะมาทานที่นี่ต้องสั่งปีกไก่ทอดน้ำปลาของ Montis Restaurant ใช่ค่ะนะฮะแล้วก็จานต่อไปเป็นอะไรดีเป็นอันนี้ดีไหมฮะค่ะตัวนั้นจะเป็นข้าวหน้าแฮมเบิร์กหมูนะคะแล้วก็เป็นซอสต้มยำค่ะก็คือจะใช้เป็นเหมือนไส้แฮมเบอร์เกอร์ครับผมค่ะและท็อปด้วยชีสแล้วก็ซอสต้มยำมีชีสด้วยแล้วก็เป็นซอสต้มยำใช่ค่ะเหมือนกับเป็นเบอร์เกอร์หมูแบบไทยๆใช่ค่ะจานหนึ่งเป็นข้าวอะไรครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นไข่พะโล้มอนติสนะคะเป็นพะโล้สูตรพิเศษของทางเราเลยจะเห็นว่ามีพริกนะคะแล้วก็จะเหมือนเป็นยำคลุกคลิกครับผมค่ะจะเปรี้ยวๆนิดนึงเปรี้ยวหวานๆค่ะคือจะไม่ใช่น้ำพะโล้หวานๆแบบทั่วไปที่เราคุ้นกันค่ะจะเป็นแบบเข้มข้นแล้วก็มี3ชั้นค่ะนี่เป็นไส้กรอกอะไรครับไส้กรอกเยอรมันค่ะไส้กรอกเยอรมันใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นไส้กรอกหมูจะมีตัวนี้เป็นไส้กรอกเนื้อวัวค่ะลูกวัวอ๋อมีเนื้อลูกวัวด้วยใช่ค่ะไทยนี่คุณนัตตี้ครับสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะมาพักผ่อนที่ปายค่ะนะฮะมีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมครับก็ถ้าสนใจจะมาพักที่รีสอร์ทนะคะทางเรายินดีต้อนรับค่ะครับผมนะฮะอยู่ไม่ไกลจากถนนคนเดินประมาณ1กิโลเมตร1กิโลเมตรนะฮะแล้วก็
ไม่ไกลจากสนามบินด้วยค่ะสนามบินก็ประมาณ5นาทีค่ะมีรถรับส่งค่ะครับผมยังไงต้องขอบคุณมากๆนะครับคุณนัตตี้ที่วันนี้พาเราเรียกว่าชมบรรยากาศนะฮะโรงแรมแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมชิมอาหารด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากค่ะ If you can use some exotic booze there's a bar in far Bombay เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับในส่วนของเทปนี้นะครับถือว่าเป็น exclusive tip จริงๆเลยนะครับที่เราพาคุณมาที่เชียงใหม่นะครับตั้งแต่วันแรกแล้วก็ปิดท้ายด้วยบรรยากาศที่ปายนะครับที่ Montis Resort ที่นี่นั่นเองนะครับหากคุณผู้ชมสนใจอยากจะชมบรรยากาศนะครับของปายนะฮะในคอนเซ็ปต์ของความเป็นซาฟารีแล้วก็ไม่ควรพลาดนะครับในการแวะมาสัมผัสดูได้ที่Montis นะครับโบราณแล้วของ Grammar นะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าทาง Bright TV ที่นี่นั่นเองนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Once I get you up there